ิ้วกูแตกมึงเช็คก่อนหยุดยังวะเฮ้ยเหมือนหยุดแล้วว่ะเหมือนลงว่ะเหมือนหยุดแล้วครับทุกคนแป๊บนึงว้าอารมณ์เหมือนไททานิกเลยว่ะเฮ้ยปึ๊บมากูแตกใจร้อนรอนี่เลยนะเช็คเรียบร้อยครับทุกคนนะรูจ๋าเลยอ่ะโอเคไหมนะคือวันนี้คามุยนิดนึงนะทุกท่านนะครับผมนะจู้ๆๆๆไว้นิดนึงนะครับผมนะโอเคนะอยากดูแล้วขอบคุณครับนี่มาแล้วครับผมนะลำพูนไม่ตกเลยขอบคุณมากครับพี่นะเอาเหี้ย Facebook ผมแม่งเด้งเฉยแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวขอทำแป๊บนึงโอเคครับนะเฮ้ยเด้งเฉยเด้งอะไรวิดวิดอีกวะแป๊บนึงครับทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกเข้าใหม่หนึ่งรอบโอเคได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคต่อครับผมไปกูแตกเจฝากด้วยนะเฮ้ยใครอยู่ในรถวะใครอยู่ในรถวะอย่าตกใจนึกว่าผีไปต่อครับทุกท่านอุ้ยฟ้าแป๊บอุ้ยป้ายนี้เราเซ็นเซอร์อุ้ยเซ็นเซอร์ป้ายก่อนนะครับผมเหมือนมันจะแป๊บๆนิดนึงนะทุกๆคนเดี๋ยวเรามาดูอนาลิซิสก่อนนะครับผมค่อนข้างได้เลย ค่อนข้างที่จะได้นะครับผมอย่ายังไม่ได้เล่าเลยนี่หว่าเดี๋ยวขอเล่านิดนึงครับทุกท่านนะคือเขาว่ากันว่านะครับผมตรงเนี้ยนะครับผมก่อนที่จะบ้านหลังนี้ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างนะก็มีเรื่องนะครับผมแปลกๆเกิดขึ้นแล้วก็คือก่อนหน้านั้นเราไม่ต้องไปสนใจครับทุกคนนะแต่สนใจแค่ว่าหลังจากที่ว่าบ้านร้างหลังนี้ถูกตั้งอยู่ก็มีเรื่องผีออกมาเยอะมากเลยครับผมโดยเฉพาะผีผู้หญิงมั่งบางทีก็เป็นเหมือนเด็กวิ่งเสียงเด็กหัวเราะนะครับผมบางทีก็ผู้หญิงออกมายืนอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าครับทุกคนว่าจะมีสภาพเป็นยังไงครับนี่ตัวบ้านอย่างนี้เลยครับผมนะไปครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้ตรงไปเป็นอะไรเหมือนกันนะครับผมนะเข้าทางไหนวะเนี่ยเชี่ยรกมากเลยวะรกมากเลยครับทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาเหลี่ยมเข้าอุ๊ยเดี๋ยวถามเจนิดนึงกูแตกลองถามเจได้ว่าไอ้สุดซอยมันมีบ้านล้างอีกปะน่าจะไม่รู้มีเพื่อนนะครับพี่หรือว่ามีอยู่หลังเดียวอ่ะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะพี่นะหรือว่ามีอยู่หลังเดียวเอาไงดีวะใครอยากให้ผมเดินไปดูมั่งครับทุกคนเฮ้ยไฟอะไรวะน่าจะเป็นมาลงแมลงนะครับผมใครอยากให้ผมเดินไปดูมั่งครับหรือเอาเข้าตรงนี้เลยเอาไงดีเสียงอะไรบางอย่างเดี๋ยวเช็คนาฬิกานิดนึงก่อนเช็คนาฬิกานิดนึงก่อนครับทุกคนโป่งเปล่าวะโป่งอยู่ครับทุกท่านผมไม่ใช่โจรนะอย่าเข้าใจผิดนะเฮ้ยหอนแล้วนี่แหละที่เขาบอกว่าหมาชอบมาหอนตรงหน้าบ้านนะครับไปดูไหมไปดูนะโอเคคอมเมนต์บอกไปดูงั้นไปดูนะเอาไงดีทุกคนแป๊บนึงครับใครเอาไปดูท้ายซอยพิมพ์ไปดูท้ายซอยใครเอาเข้าบ้านก่อนเลยพิมพ์เข้าบ้านเลยครับทุกคนมาเหมือนว่าไปเลยครับไปเลยครับนี่คือไปดูท้ายซอยใช่ไหมหรือว่าดูบ้านครับนะเอาไงที่บ้านใช่ไหมครับผมหรือท้ายซอยนะเดี๋ยวรอไปพร้อมๆกันครับทุกท่านไปดูคือไปดูท้ายซอยใช่ไหมครับโอเคได้จัดไปครับพี่
ตรงเนี้ยบอกก่อนเลยนะเหมือนกับพวกเรากันเองทุกคนนะพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นนะครับผมจะให้ผมทำอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมอยากให้ทุกคนจินตนาการว่าคุณคือผู้ถือกล้องนะครับผมโอ้ยบรรยากาศได้วะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเข้าไปจะเป็นที่นาของตาหลวยหรือเปล่านะครับผมนะแต่ที่แน่ๆทางนี้น่าจะมีรถเข้าแน่นอนครับจะจับกูเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูนาฬิกาก่อนเฮ้ยเหมือนเจอรั้วครับทุกคนน่าจะเป็นรั้วที่ดินของตาหลวยแน่เลยครับนะหุ้ยกันลวดหนามด้วยล้างเปล่าวะหุ้ยไม่ล้างว่ะไม่ล้างครับทุกคนหุ้ยอะไรแป๊บๆไม่ล้างครับนั่นไงเหมือนมีไฟโซลาร์เซลล์อยู่ครับผมนะเดี๋ยวตาหลวยเดี๋ยวตาหลวยยิงแป๊บนึงออกก่อนดีกว่าครับทุกท่านนะเฮ้ยตรงนั้นเหมือนเจออะไรแป๊บๆครับแป๊บนึงนะมีจริงๆด้วยเขาว่าเป็นบ้านร้าง2หลังติดครับเดี๋ยวก่อนทุกคนตรงนี้เว้าเข้าไปตรงนี้เว้าเข้าไปตรงนี้ป่าปิดหมดแล้วแสดงว่าตรงนี้เมื่อก่อนน่าจะมีประตูรั้วนะครับผมหรืออาจจะถูกขโมยเหล็กไปขายนะครับตรงนี้น่าจะเป็นประตูรั้วทางเข้าครับแสดงว่าในป่านี้มีบ้านจริงๆครับทุกคนโอเคเคลียร์เลยโอ้จะเข้าไงวะเนี่ยนะเอาทีละหลังก่อนดีกว่าครับเอาทีละหลังดีกว่าไฟอะไรวะน่าจะเป็นไฟถนนฝั่งนู้นเลยนะเป็นไฟถนนทางนู้นเลยครับไปต่อครับทุกท่านนะพี่อุ้งบอกว่าพี่ก๊อตขอผมถือกล้องหน่อยถือเลยพี่นะจัดเลยครับผมนะวันนี้อาจจะแฮนด์วิวเค็กคอมนิดนึงนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมไม่อยากใส่กันสั่นนะครับอย่างนี้มันสะดวกกว่ามันวิ่งเว้งเวลาเรามูฟเราอะไรนะครับผมนะไปต่อครับทุกคนเคลียร์แล้วเดี๋ยวเข้าทางไหนวะเนี่ยนี่จะมีคนมาตัดไว้นะครับผมนะโอ้โหแล้วฝนเพิ่งตกอย่างนี้เช่จะฉกกูหรือเปล่าเนี่ยใจเย็นนะลูกพี่ล็อกมากครับทุกคนเรามาดูตรงอนาลิซิสหน้าบ้านก่อนนะครับผมเฮ้ยถั่วเหี้ยเลยวะแป๊บนึงขำๆก่อนนะขำๆก่อนครับโอเพนเอ้าทุกคนครับเฮ้ยกูชาร์จมาแล้วนะอ๋อมาแล้วโอ้โหใจหายเลยใจหายเลยครับตกใจเลยนึกว่าพังวิญญาณผู้ผีที่เขาว่าเหี้ยนที่ถูกล่ำลือจากกลุ่มวัยรุ่นว่าชอบออกมายืนหลอกได้โปรดมาหลอกข้าพเจ้าหน่อยไปครับทุกคนไปปิดก่อนนะเป็นห่วงตรงนี้ก่อนครับทุกท่านรกมากรกมากครับโอ้ยรกมากครับผมของพวกเรากันเลยดีกว่าแบบนี้นี่ถึงจะค่อยเป็นพวกเราหน่อยนะครับมาฮัลโหลไอ้ลืมไปเสียงดังไม่ได้วะอะไรที่ว่าเฮี้ยนกันนักกันหนาอะไรที่ว่าเฮี้ยนกันนักกันหนาได้โปรด
มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นฮัลโหลเดี๋ยวบรรยากาศตรงนี้เหมือนหนึ่งสถานที่ครับทุกคนเหมือนมากเลยครับผมเหมือนหนึ่งสถานที่นั่นก็คือคล้ายๆนะแต่ว่าไม่เท่าครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะคลินิกทำแท้งเถื่อนบางสะเลนะครับผมที่ผมเคยไปจะเป็นอาคารเก่าๆอะไรแบบนี้นะครับผมโอ้ยที่นั่นผมบอกได้เลยว่าผมชอบมากผมว่าคลินิกทำแท้งเถื่อนบางสะเลเป็นสถานที่ที่ดูน่าสนใจที่สุดในสถานที่หลอนทั้งหมดในประเทศไทยเลยนะครับผมนะพูดถึงเราก็ไม่ได้ไปมา 3-4 ปีแล้วนะไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับผมนะฮัลโหลโอ้ยเหี้ยประตูแม่งได้ว่ะโอ้ยประตูโคตรได้เลยครับทุกคนประตูยังได้เลยเหลือบานเดียวแล้วครับเหลืออยู่บานเดียวแล้วนี่อะไรใครจำได้มั้งครับทุกท่านใครที่จำสถานที่ในส่วนของคลินิกทำแท้งเถื่อนที่บางสะเลได้บ้างครับขอคอมเมนต์หน่อยครับทุกคนผมว่าที่นั่นน่ะเอาจริงๆนะจากใจผมเลยนะผมว่าที่นั่นน่ะเป็นสถานที่หลอนที่เฟี้ยวที่สุดในประเทศแล้วนะครับผมนะไปต่อครับเอายังไงอุ้ยเฮียฮัลโหลเสียงอะไรไอ้เขาเมาแป๊บหนึ่งนะอุ้ยไอ้เล็กแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ผมนะอย่าเข้าใจอะไรผิดนะเขาเมาแม่นางจ๋าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมที่นี่ถึงถูกเล่าขานและบอกต่อในเรื่องของวีรกรรมของผีแม่นางได้โปรดมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะแม่นางรออยู่นะรออยู่นะ มาสิ มาสิ นั่งรอแม่งเลยครับทุกคนมาไม่ต้องรีบครับทุกท่านวันนี้ไหล มากินอะไรวะแป๊บนึงครับทุกท่านเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้เหี้ยเมื่อกี้ยังไม่มีเลยแป๊บนึงครับผมกลิ่นแปลกๆครับไม่ใช่กลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นนะเหมือนเป็นกลิ่นของอะไรบางอย่างครับทุกท่านแป๊บนึงหุ้ยมีบ้านเลขที่ด้วยครับ
654เอาเว้ยงวดนี้มึงช่วยเม้มหน่อยนะใครก็ได้แคปให้ผมหน่อยนะครับผมอะไรนะ654ฮัลโหลสามสองมันนั่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 นหนึ่งว้าเอาเฮียป่าจ๋าซุปเปอร์ป่าจ๋าครับทุกท่านแป๊บนึงนะอุ้ยโหอยากย้ายลืมเลยครับสวัสดีครับเก็บค่าน้ำนะครับสวัสดีครับชายพี่สาวหรือเปล่าครับผมที่ว่าเฮี้ยนนะครับเฮี้ยนพี่สาวถ้าพี่สาวไม่มอบตัวนะครับพี่สาวจะโดนฝ่ามือสยบมังกรนะครับผม3 2 1ว้าวเรียบร้อยโหเฮี้ยห้องนี้โอ้ยถ่ายหนังผีได้เลยครับหกห้าสี่นะครับผมหกห้าสี่เหมือนกับว่าตอนนี้คนจะไม่ค่อยสนใจผีกันแล้วนะโอ้ยหน้าต่างสมัยเรเนซองส์ครับทุกท่านผมเองก็มองผ่านกล้องเหมือนกันนะห้องอะไรวะเนี่ยโอ้ยทุกคนครับเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าย่ายแสดงว่าไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับผมที่คนไม่ค่อยได้เข้ามาเลยนะครับเฮ้ยได้ว่ะอยากได้เยอะมากครับทุกท่านไปต่อครับผมห้องนี้ก็ว่าที่ว่าห้องเกิดเหตุไม่แน่ใจห้องไหนเหมือนกันนะปิดแล้วนะพี่สาวอะไรอะไรวะไม่มีอะไรครับแต่เหมือนอะไรบางอย่างครับทุกท่านกระจกนี่ว่ากระจกครับทุกคนมันคือกระจกครับผมส่องกระจกตอนกลางคืนเขาบอกว่าผีจะออกมา
หืมเจอไอเทมครับทุกท่านโหแต่กรอบหมดแล้วนะครับผมแสดงว่าเก่ามากครับทุกคนโอ้ยบ้านแม่งได้ว่ะรอแป๊บนึงนะเลยครับแม่งเอ้ยสึกมาปวดฉี่แล้วตอนนี้วะเนี่ยมาหาอะไรสนุกเล่นดีกว่าครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับผมพี่สาวพี่สาวมาหาให้ดูหน่อยแต่ข้อมูลนะครับผมที่น้องๆบอกมานะครับจุดที่จะเจอมากที่สุดก็คือตรงนี้ครับทุกท่านตรงนี้ครับผมไอ้ตรงช่องเล็กๆนี่แหละครับบางคนเจอหน้าชะโงกมาจากข้างบนครับทุกคนเนี่ยเห็นไอ้ช่องเล็กๆตรงนี้ป่ะครับผมนะต้องพากันวิ่งเลยครับผมเนี่ยบางทีเห็นแต่หน้าครับหน้าพี่สาวส่วนมากที่พูดกันแล้วส่วนมากที่พูดกันและที่เล่าๆกันจะมีแต่เรื่องของว่ากันว่าเป็นเหมือนผีผู้หญิงบ้างวิญญาณผู้หญิงอะไรแบบนี้นะครับผมไม่มีใครเจอวิญญาณผู้ชายเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนไอ้3ตัวเมื่อกี้มันเลขอะไรแล้วนะครับผมนะ6 5 4ใช่ป่ะโอเคนะพี่สาวชัวร์เปล่า6 5 4ชัวร์ป่ะเนี่ยไม่เล่นไม่อันนะเหี้ยแสดงว่าชัวร์ว่ะเฮ้ยชัวร์มั้ยพี่สาวชัวร์มั้ยครับชอบเอาอีกนะแป๊บนึง6 5 4ครับทุกคนเปลี่ยนแปลงมั้ยพี่สาวเปลี่ยนแปลงมั้ยสัตว์เดี๋ยวถ้ามามั่วนะนะทุกอย่างคือการลงทุนนะนะจะมาอํากันเล่นๆไม่ได้นะถูกมั้ยทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างคือการลงทุนนะเอ้า653ใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยว653หรือ654ครับทุกคน653หรือ654ครับ6อ๋อ654เหรอเลขอันอีกเอ้าไปตรงกับเลขอันอีกพี่สาวมึงมารู้ได้ไงวะเนี่ยฮะพี่สาวพี่สาวพี่สาวชัวร์ไหมชัวร์ไหมพี่สาวหกห้าสี่เชี่ยมีตอบพี่สาวมันทำอะไรอยู่ในฝ้าวะพี่สาวอ
่า307มาเปล่าถ้าไม่มาส่งสัญญาณด้วยนะจะได้เปลี่ยนเลขเงียบพี่สาวผักกูหน่อยเข้ามาพี่สาวโบราณบอกว่าถ้าอะไรนะถ้ามองลอดใต้วางขาผีหลอกครับทุกคนมองลอดใต้วางขาผีหลอกจัดไปพี่สาวมา3 2 1ได้โปรดมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะจะได้ค่ากระทะหรือเปล่านะครับผมไปไปกันต่อครับนะไปต่อครับทุกคนพี่สาวทำกูเหนื่อยเลยนะโอ้โหสูงเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ไม่สูงนะครับนะตีลังกาหน่อยตีลังกาหน่อยพี่ชายเอาไหมเดี๋ยวอีกรอบนึงได้นะอีกรอบนึงได้นะม้วนหลังลงเท่ๆสวยๆนะครับผมนะฮึบฮึบอันนี้เหมือนเป็นคาบอะไรไม่รู้ครับอย่าบอกนะคาบพี่สาวไม่นะโห้ยมีรอยส้นตีนครับทุกคนแต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่รอยส้นตีนของพี่สาวครับอันนี้น่าจะเป็นพี่ชายครับผมนี่ไงอะไรจะเพิ่มเลขอีกเหรอพอแล้วเหมือนรอยตีนพี่ชายครับทุกท่านตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยถ้าใส่รองเท้าก็น่าจะประมาณเบอร์44-45ครับนะหุยห้องน้ำห้องนอนนี่อะไรวะเนี่ยลักษณะเหมือนสายสินอะไรหรือเปล่าเหมือนเชือกสายสินเก่าๆครับทุกท่านโอ้โหเปื่อยมากเลยอ่ะเอาละเว้ยใครเอาห้องน้ำห้องนอนก่อนพิมพ์ห้องนอนนะครับใครเอาห้องน้ำพิมพ์ห้องน้ำครับทุกคนนะห้องนอนหรือห้องน้ำดีครับแล้วนี่กูจะทำยังไงดีวะเนี่ยนะทำอย่างนี้ดีกว่าครับทุกคนนะอุ้ยไม่ได้ตั้งใจสัตว์เลยเดี๋ยวปวดท้องขอโทษทีนะครับผมไม่ได้ตั้งใจโทษทีครับมารอคอมเมนต์สักครู่นึงนะครับน้ำหรือนอนโอ้นอนน้ำนอนน้ำตอนนี้นอนน้ำนะครับผมนอนน้ำอยู่
นอนน้ำอยู่ครับห้องน้ำมาแล้วครับนะห้องน้ำเริ่มมาครับผมมีห้องน้ำมีห้องนอนห้องน้ำห้องนอนห้องนอนห้องน้ำเฮ้ยเฮียใครจูโอ้ยไอเทมไอเทมครับทุกท่านหืมฮัลโหลอีพะเนียงอีช้อยไปอ่ะหุยอะไรวะเนี่ยอืมแหมโอ้อยากใหญ่ขนาดนี้วันหลังบ้านนี่งูน่าจะมีแน่นอนครับทุกคนนะหืมฮัลโหลต้องมาเล่นซ่อนหาเลยวะพี่สาวไอ้แหวงเชือกฟางเชือกฟางนั่นเองครับแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ใช่สายสินนะครับผม อีช้อยจุดเนี่ยแหละที่เขาเจอกันเยอะตลอกซักหืมตัวอะไรไม่แน่ใจครับทุกคนอยู่ในห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับพี่แหวงได้โปรดออกมามอบตัวด่วน Come on lady แน่จริงมาเลย Come on เฮ้ยห้องปิดตายไอเทมครับแป๊บหนึ่งนะทุกคนนิ่งนะเราต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับผมนะนะโอ้ยประตูสมัยเรียนอสองเลยครับทุกคนแน่นเลยครับอยากใจแน่นเลยครับทุกท่านโหแม่งถ่ายหนังผีได้แล้วว่ะ
ถ่ายหนังผีได้เลยครับทุกคนเหมือนจะถูกร้างมาประมาณ30ปีนะครับเฮ้ยหูอยากย่ายทุกอนูเลยครับทุกท่านแสดงว่าน้องๆกลุ่มล่าผีไม่เคยเดินเข้ามาตรงจุดห้องน้ำนะครับผมเพราะอยากได้ยังอยู่หมดเลยครับเป็นผลึกเลยครับผมเดี๋ยวขอพิสูจน์ก่อนว่าจริงไม่จริงจริงครับนี่ไงเห็นไหมนานแล้วนะครับผมที่ห้องน้ำนะครับแป๊บนึงนะไฟก็ไม่ค่อยชัดนะครับอยากใจจะกั้นอยู่ตรงห้องน้ำตรงนี้เต็มไปหมดเลยแสดงว่าเมื่อกี้ผมเดินพังมันเยอะไปละเยอะแล้วนะพี่ชายแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตขอภาพมุมสูงสักหน่อยวะเฮ้ยมาเริ่มมาเริ่มหอนครับทุกท่านวิ่งแป๊บนึงนะครับผมขอพระคุณนะครับตอนนี้ 11,304 นะครับดวงตาด้วยหัวใจเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับขี้หรือเปล่าเอ่ยเอาละมึงเอ้ยนะคนขี้ใจลอยคนคอยใจจะขาดครับมาพี่สาวอะไรฮึโอ้ยอวสานอาหารดึกครับทุกท่านแสดงว่าน้องๆที่มาล่าท้าผีน่าจะเดินไม่ถึงตรงห้องน้ำนะครับผมนะพี่สาวโอ้ยดูดิเก่าจริงอะไรจริงครับทุกคนโคตรชอบเลยครับแบบนี้นะครับผมนะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับเหมือนคอมเมนต์จะค้างแป๊บนึงครับห้องครัวโคตรได้เลยว่ะแสดงว่าโซนหลังๆนี่คนมาไม่ค่อยถึงนะครับทุกคนพี่สาวเฮ้ยไอ้เหี้ยทุกคนครับแป๊บนึง
อะไรดังข้างบนไม่รู้ครับพี่สาวไปทำเหี้ยอะไรข้างบนหรือเปล่าเฮียแอบพี่สาวก่อนครับทุกคนปลาเล็ดปลาเล็ดบอลอยู่นี่นะแป๊บนึงครับในนี้ดีไหมโหบานนี้เปิดไม่ได้ครับทุกท่านแป๊บนึงเปิดไม่ได้ว่ะได้แล้วครับโอเครูปใครไม่รู้ครับทุกท่านอย่าบอกนะอย่าบอกนะรูปพี่สาวมูฟก่อนแล้วกันมูฟกระจกกระจกครับอินฟราเรดไว้นี่นะพี่สาวพี่น้องจะฆ่ากูนะพี่สาวโอเคครับโอเคในนี้ผมว่าในนี้ปลอดภัยสุดเลยนะในนี้ปลอดภัยสุดแล้วครับทุกคนใครจับหัวกูแป๊บนึงอ๋อไม่ใช่ครับโทษทีประตูนี่ประตูนี่ผมตกใจเลยนึกว่าใครจับหัวในนี้ปลอดภัยสุดครับผมนะมาพี่สาวเกี่ยวกันหลอกกูไม่เป็นไรนะพี่สาวแต่ไอ้หกอะไรนะ638มึงอย่ามั่วนะนะถ้าไม่มั่วจะหลอกจะอะไรก็ได้จะสิงจะหักคอจะอะไรได้หมดเลยปิดไฟเลยปิดไฟครับปิดไฟนะครับปิดหมดเลยปิดหมดเลยครับไฟสองตีนก็ปิดด้วยโอเคไหมใครอยากให้ผมปิดไฟมั้งครับทุกคนปิดหมดเลยนะอันนี้ปิดหมดแล้วครับข้างนอกมาหอนใหญ่เลยข้างนอกมาหอนใหญ่เลยครับนะด้วยพี่สาวหึ
ลงมาจากฟ้าได้แล้วพี่สาวพี่สาวโหพี่สาวพี่สาวมาเดี๋ยวมึงเจอกับแบ็คแพนเตอร์พี่สาวพี่สาวตากูหามึงมั่งแล้วล่ะคะเนี่ยนะอุ้ยเหี้ยจากใหญ่ครับอุ้ยอุ้ยเกือบทำลายบ้านของเจ้าแมลงมุมน้อยนะครับผมหกอะไรนะพี่สาวขอสองตัวด้วยทุกคนครับเดี๋ยวเรามาหาสองตัวกันดีกว่าครับทุกท่านโอเคไหมใครอยากได้สองตัวบ้างครับนะหาก่อนครับทุกคนมันต้องมีทุกคนอย่าลืมเตือนผมนะอินฟราเรดอยู่นี่ไออะไรนะวอลอยู่นู่นนะครับผมหาเลขในห้องน้ำผมไม่มีนะครับนะห้องน้ำผมไม่มีครับหาเลขก่อนนะไม่มีตังค์ส่งกระฆากระทะนะตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวไม่มีครับยังไม่เจอครับผมขาดอีก2ตัวอย่าหาเลขไปเลขมาคันนี้เจอผีแทนงานเข้าเลยนะเจอผีงานเข้าเลยนะครับผมมีเลขไหมฮะอะไรมันอยู่ข้างบนวะนั่นน่ะทุกคนครับข้างบนไม่รู้มีเหี้ยอะไรเหมือนกันครับผมเมื่อกี้อย่าบอกนะว่าให้เลขหาเลขก่อนครับนะทุกคนนี่0 1 2 3อุ้ยตายกันพอดีไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้นะไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้มีไหมกูขาดอีกแค่2ตัวตอนนี้ขาดอีกแค่2ตัวครับทุกคนถ้าไม่มีเลขขอผีแทนนะเสียงก็แก๊กๆไม่ต้องตกใจนะทุกคนบางทีผมเดินเหยียบนู่นเหยียบนี่นะครับผมเดินไปเตะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมบางทีผมเดินมืดๆนะครับถ้าเป็นเสียงแปลกๆเดี๋ยวผมจะบอกเองนะครับทุกคนนะพี่สาวขาดอีก2ตัวมา2ตัวเท่านั้นถ้าจะหมดสิทธิ์แล้วล่ะจะมาโอ้ยเลขไม่ได้ครับทุกคนนะ
เลขไม่ได้แต่ได้ไข่ตุ๊กแกแทนครับอุ้ยไข่ตุ๊กแกอย่างเยอะเลยครับผมได้แค่3ตัวครับเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนครับขอรายงานผลบอลนิดนึงรายงานผลบอลก่อนครับผมแป๊บนึงรายงานก่อนตอนนี้เท่าไหร่ครับทุกคนมาช่วยพิมพ์หน่อยครับทุกคนครับตอนนี้ผลอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผลอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่แป๊บนึงนะแมนยูนำ 1-0 ใช่ไหมครับอ้าวแมนยูนำ 1-0 นะครับตอนนี้นะครับผมนะเอาแล้วครับตอนนี้แมนยูเริ่มนำ 1-0 แล้วนะครับผมนะเฮ้ยนับไข่ตุ๊กแกดีกว่าครับทุกคนครับโอเคเอาเว้ยโอ้ยอะไรของมึงวะแป๊บนึงครับอะไรไม่รู้อยู่ใต้ฟ้าเดี๋ยวหิมะตกครับทุกคนครับหิมะตกโอ้หิมะตกในบ้านล้างครับเดี๋ยวขอนับไข่ตุ๊กแกแป๊บนึงอะไรวะหรือพี่สาวไม่อยากให้เรานับแบบใต้ฟ้าน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับผมแป๊บนึงนะขอนับไข่ตุ๊กแกทิ้งท้ายก่อนเอ้ย72ว่ะเฮ้ย172เหรอแป๊บนึงนะไอ้ที่แตกเราไม่นับนะทุกคนกูมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทุกท่านข้าพเจ้าก็ดราก้อนทุกวันนี้กูต้องมาถึงจุดที่ว่าต้องนั่งนับไข่ทุกแกแล้วครับผมงานมาแล้วคันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรสนุกดีนะครับนะเครียดมาทั้งวันแล้วถูกไหมทุกคนวันนี้พวกเราแม่งเครียดมาทั้งวันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องงานปัญหาครอบครัวปัญหาหาเหวเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ทิ้งความเครียดทั้งหมดนะครับผมไว้ในชักโครกแล้วกดแม่งทิ้งเลยเรามานับไข่ตุ๊กแกไปพร้อมกันดีกว่ามาใครมีตัวเลขอะไรในใจเก็บไว้ได้นะทุกท่าน1 2 3ปลาฉลามขึ้นบก4 5 6จิ้งจกชักว่าวไอแอมเชอร์รี่จักรจี้หัวใจไอแอมตกบันไดหัวใจจิ้มขี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39ไม่ใช่อันนี้นับไหมอันนี้นับไหมครับ40 41 ขึ้นอยู่กับคุณละกันว่าจะจบที่39หรือ41 นะขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับว่าคุณอยากให้มันจบที่39หรือ41นะครับแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้ผมก็ดราก้อนจะไม่ยุ่งนะครับผมยุ่งแต่พี่สาวชัวนะชัวไม่ชัวไม่รู้แต่ถ้ากูโดนพี่สาวกูจะกลับมาปิดตำนานแบบอวสานถาวรจบเจ้านะเอ้ยลืมอินฟาเรดเคนะพี่สาวหมดเวลาเฮี้ยนแล้วนะพวกมึงอ่ะนะไปอะไรมั่งวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนครับอะไรวะอะไรพี่สาวยังไงหืมอ
อ๋อเปียกฝนเหรอพี่สาวเข้ามาไอ้เหี้ยเป็นผีก็ไม่สบายได้นะเข้ามาหลบฝนก่อนเร็วโอเคเฮ้ยทุกคนเชื่อไหมว่าบ้านหลังนี้นะครับผมอันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยนะไม่มีขี้ยามาเล่นยาไม่มีอุปกรณ์เสพเลยครับมีแต่แบบเรื่องผีที่ถูกล่ำลือกันออกไปครับผมนะหลอนจนขนาดที่ยาแม่ก็ไม่มานั่งดูดยาครับทุกคนผมพยายามที่จะหาแต่ยังไม่เจอเลยครับนะโอเคครับที่แน่ๆนะครับทุกท่านนะขลังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจส่วนพี่สาวเดี๋ยวพี่สาวจะกลับบ้านพร้อมผมครับทุกคนวอคุณไปไหนวะอ๋อวออยู่นี่นะพี่สาวอาจจะต้องกลับบ้านพร้อมผมนะครับผมแต่ที่แน่ๆวันนี้วันที่ท่านไหลครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่สาวแม่งจะของจริงหรือเปล่านะครับผมนะถ้าพี่สาวไม่ใช่ของจริงแล้วก็ผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแบบไม่มีไลฟ์สดนะครับผมแล้วขอบอกว่าเมื่อนั้นแล้วก็ภัยรีพินาศวันนี้ข้าพเจ้าก็ดราก้อนนะครับผมขอเฮ้ยวอแป๊บนึงครับโอเคมาแล้วครับอยู่นี่ขอขอบพระคุณนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยหัวใจหรือพี่สาวจะปิดไฟเล่นต้นหากันต่อพี่สาวไอ้สัตว์กูไม่เล่นกับมึงแล้วไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่เหมือนคนอื่นก็เลยวะไปแล้วครับทุกคนแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับผมท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับผมฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่านไม่ว่าคุณจะเจอกับอุปสรรคและก็ปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าผมจะอยู่เฮ้ยแป๊บนึงอย่าตกใจนึกว่าใครที่แท้สะท้อนครับเงาสะท้อนนะเสียงเหมือนข้างบนหลังคาครับทุกท่านโอเคครับท้ายนี้นะครับผมขอทุกคนนะครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมขลังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจนะครับผมขอทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับผมคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการเลยครับทุกท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย See you again บ๊ายบายครับ